ด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือครองหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาเผยจะตามไปให้กำลังใจถึงหน้ารัฐสภาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่ 24 มกราคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 6 ประกอบมาตรา 98 3 หรือไม่โดยมีมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนายพิธาและร่วมรับฟังคำวินิจฉัยกันอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นเวลา 14.35 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดคำวินิจฉัยว่าความเป็นสสของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 6 ประกอบมาตรา 983 เนื่องจากในวันที่ 4 เมษายน 66 ซึ่งเป็นวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้นายพิธาจะเป็นผู้ถือหุ้น 42,000 หุ้นแต่ในวันดังกล่าวบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้สิ้นสภาความเป็นสื่อไปก่อนแล้วนับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลิกสัญญานั้นอ่านข่าวด่วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครสสมวลชนต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจตะโกนพร้อมกันว่านายกรัฐมนตรีพิธาพร้อมบอกว่าเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาแล้วโดยนางณภัสสร บุญรี่อายุ 60 ปีหนึ่งในมวลชนที่มาให้กำลังนายพิธาเปิดเผยว่าก่อนผลคำวินิจฉัยจะออกมาก็ลุ้นผล 50-50 ว่าจะเป็นคุณหรือโทษพวกเราภาวนาขอให้รอดและวันนี้ก็พิสูจน์แล้วอีกทั้งพวกเราได้เลือกนายพิธาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรานางณภัสสรกล่าวต่อว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ไม่ชอบนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศถอยหลังเพราะวันข้างหน้าลูกหลานของเราต้องเติบโตฉะนั้นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัยพาประเทศก้าวไปข้างหน้าให้ทัดเทียมนานาประเทศและพวกเราจะให้กำลังใจตามจนถึงตอนที่เข้าสภาเลยด่วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อสารมวลชนจึงไม่มีลักษณะต้องสมัครสสเมื่อเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 24 มกราคม 2567 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 6 ประกอบมาตรา 98 3 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาเวลา 14 นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยว่ายืนยันศาลไม่ได้ล่าช้าและการที่แสดงความคิดเห็นของผู้ถูกร้องเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกลบก่อนศาลวินิจฉัยอาจเป็นการชี้นำกดดันศาลฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมขอเตือนไว้ด้วยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอวินิจฉัยได้มีประเด็นพิจารณาว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงมาตรา 101-6 ประกอบมาตรา 98-3 หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายประการฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องโอนหุ้นดังกล่าวจริงถือว่าถือหุ้นไอทีวีอยู่ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อต่อกกต.ในฐานะผู้ร้องจึงต้องมีข้อพิจารณาต่อไปว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่นั้นจากการไต่สวนฟังได้ว่าไอทีวีไม่มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7 มีนาคม 2550แต่ที่ยังคงสถานะเดิมเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรัฐตั้งแต่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.บอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนและไม่ปรากฏหลักฐานมีใบอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์และประกอบการกิจการโทรทัศน์ดังนั้นวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98-3 อาศัยเหตุผลดังกล่าววินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามหมู่ 101-6 ประกอบมาตรา 98-3พ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมเผยทำผิดเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่วันที่24 มกราคม 67เป็นอีกข่าวช็อกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกหลังสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตัวเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่เผยที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วล่าสุดนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่ออกมาไลฟ์ในช่องของตัวเองเปิดใจว่าเรื่องทั้งหมดตัวผมเป็นคนผิดโดยแยกบ้านและแยกกันอยู่นานแล้วเพราะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ตอนนั้นตนสาบานยังไม่ได้นอกใจอะไรตอนทะเลาะกันดึกๆตนก็ขับรถไปซื้อเหล้ากินโดยยืนยันมีหลักฐานว่าขับรถไปไหนสามารถเช็ค GPS ได้เลยอยากออกมาสารภาพผิดเพราะแม่น้องชมพู่และน้องสดิ้งไม่เกี่ยว ความผิดอยู่ที่ตัวผมเองคนเดียวเมื่อทะเลาะกันจะขับรถออกจากบ้านตลอดขับไปเต่างอยเพื่อไปซื้อเหล้ากินโดยทำผิดกับแม่น้องชมพู่ซึ่งอยากขอโอกาสอีกครั้งโดยจะเลิกทุกอย่างขอให้เข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมจึงอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายซึ่งยอมรับทำผิดต่อลูกและเมียพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้เปิดใจว่าตนรู้สึกผิดและอยากขอโทษพี่ๆทุกคนที่เรื่องราวเป็นแบบนี้เพราะตนเอาแต่ใจเกินไปยอมรับต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้นอกใจแม่น้องชมพู่โดยไปร้านอาหารและนอกใจภรรยาซึ่งตนผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้อยากปรับปรุงตัวใหม่ยืนยันยังรักแม่น้องชมพู่และน้องสดิ้งเหมือนเดิมเรื่องนี้แม่น้องชมพู่ไม่ได้นอกใจเพราะเรื่องทั้งหมดมาจากตัวผมเองอารมณ์มันพาไปโดยอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายกับแม่น้องชมพู่ในการกลับไปดูแลครอบครัวให้เหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามเพราะผมเป็นคนนอกใจเองและทำผิดร้ายแรงสุดในชีวิตแต่อยากขอโอกาสอีกครั้งหากเป็นไปได้เพราะชีวิตนี้ขาดแม่น้องชมพู่ไม่ได้เมื่อออกมาอยู่คนเดียวเหมือนอยู่บนกองไฟแต่ทั้งหมดมาจากตนเองที่นอกใจเมียช็อกทั้งกบกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจแม่น้องชมพู่ร่ำให้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้อง